ารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515เวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยสูรพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระยานสังวรถวายศีลและพระธรรมเทศนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปัจจัยทายธรรมกันเทศทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ